รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้สวัสดีค่ะบริษัทขนส่งสินค้าค่ะมีอะไรให้รับใช้คะผมไปสั่งอยู่ใส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะจอดให้นะคะสักครู่ค่ะค่ะของใกล้ถึงแล้วนะคะสองแยกไฟแดงค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การรับส่งสินค้ามีความถูกต้องตรงต่อเวลาและปลอดภัยค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า G-Box ค่ะระบบ Generic Box หรือ G-Box คือระบบที่เข้ามามีส่วนช่วยในการขับขี่รถยนต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วการใช้สัญญาณไฟการแวะพักตามสถานที่ที่กำหนดไว้และส่งข้อมูลกลับโดยสัญญาณโทรศัพท์เข้ามายังศูนย์ข้อมูลที่จะทำการประมวลผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบพฤติกรรมในการขับรถอีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนในเส้นทางที่มีอันตรายให้กับผู้ขับได้รับทราบเพื่อที่จะได้ขับรถได้อย่างระมัดระวังและมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของเครื่องช่วยขับขี่ปลอดภัยนี้มีมากมายทีเดียวครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอ๋นั่งอยู่ในรถบรรทุกน้ำมันค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ใครขึ้นมาโดยสารแบบนี้หรอกนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนั่นเองค่ะเพราะอยากจะทราบนะคะว่าในรถบรรทุกน้ำมันแบบนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ต่อน้ำมันหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราถามพี่ดีดีกว่าพี่ดีคะครับผมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วระบบ G-Box ที่ว่าเนี่ยค่ะพี่ดียังไงอะคะก็ช่วยเพื่อนเดินทางกับเราครับแล้วก็ช่วยเตือนความปลอดภัยกับเราด้วยครับเป็นเพื่อนเดินทางกับเราแล้วก็เตือนในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแล้วลำโพงติดไว้ตรงไหนอะคะตรงนู้นนะครับตั้งเด่นอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอ๋อลำโพงจะคอยเตือนเป็นเสียงเตือนออกมาอะค่ะแล้วเตือนเรื่องอะไรอะคะก็เตือนเรื่องสมมติว่ามีสี่แยกไฟแดงข้างหน้าหรือว่ามีเป็นจุดที่ว่าอันตรายเป็นจุดชุมชนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าข้างหน้าเป็นจุดอันตรายนะให้ชะลอความเร็วลงอะไรเงี้ยครับดีจังเลยอ่ะเหมือนกับว่าเราคอยรู้เส้นทางข้างหน้าไปก่อนนะพี่โดยที่เราไม่ต้องแบบหยิบอะไรขึ้นมาคอยกดดูแต่ว่านี่เราก็ขับไปเรื่อยๆแล้วลำโพงก็จะคอยเตือนเราคอยบอกเรานั่นเองแล้วอย่างเวลาที่เราขับรถเร็วๆเกินอย่างเงี้ยพี่เขาเตือนเราไหมก็เตือนครับแต่สมมติว่าเราลงเขาไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรเขาก็จะบอกนะบอกว่าตอนนี้คุณใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ชะลอความเร็วลงอะไรเงี้ยอุ้ยดีเหมือนกันนะพี่เนาะครับผมอย่างเวลาที่แบบเราไม่ได้ติดระบบนี้อ่ะพี่ครับผมอย่างข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุอ่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยอ่ะค่ะครับผมแล้วเราจะทำยังไงพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก็เคยเจอครับก็คือคันที่ลงหน้าเราไปก่อนใช่ไหมสมมติว่าลงเขาเนี่ยฝนมันตกแรงใช่ไหมคันที่ลงไปก่อนเราเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าซึ่งเราลงไปทีหลังเราไม่สามารถรู้ใช่ไหมก็ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทางที่ว่าสวนขึ้นมาเพื่อนร่วมทางที่ขับสวนขึ้นมาเขาเห็นภาพแล้วเขาขับสวนขึ้นมาแล้วเขาบอกยังไงครับเขาจะยกไฟบอกเราครับบอกว่าคล้ายๆเป็นสัญญาณว่าให้ชะลอความเร็วลงหน่อยเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชะลอความเร็วลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจีบองนี่เขาจะบอกเราก่อนเลยใช่เรารู้เลยแน่นอนชัวร์เลยใช่ครับเกิดสมมติที่มีอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ไม่มี G-Box ไม่มีเพื่อนร่วมทางอีกฝั่งนึงมาด้วยเราก็ไม่รู้นี่ใช่ฮะเราก็ป้องกันไม่ทันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่แบบลงเนินมาแล้วเราไม่เห็นอ่ะก็เคยมีครับก็เป็นอุบัติเหตุเนาะใช่มันก็เสี่ยงทั้งต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ต่อน้ำมันที่เราบรรทุกอยู่เต็มหลังรถเลยใช่ครับ
และอย่างขามานี่พี่ไปส่งที่ไหนมาคะก็ไปขอนแก่นมาครับไปขอนแก่นนี่ขากลับแล้วเดี๋ยวพี่เข้าบริษัทไหมคะเข้าครับผมเอ้ยสงสัยอย่างนึงพี่แล้วอย่างเสียงลำโพงที่เขาบอกเราเรื่องระบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ย มีคนคอยควบคุมอยู่ด้วยไหมคะก็มีฮะเขาจะควบคุมอยู่ที่บริษัทนะครับเป็นคนนั่งดูตลอดเวลาก็จะคอยควบคุมที่บริษัทเลยนอกจากที่เป็นเสียงลำโพงมาแบบนี้พี่มีคนที่บริษัทเคยโทรมาหาเราไหมมาเตือนซ้ำอีกรอบนึงก็เคยมีบ้างครับเมื่อใช้ความเร็วเยอะไปหน่อยก็อาจจะโทรมาเตือนนะตอนนี้คุณใช้ความเร็วเยอะเกินไปแล้วนะนอกจากกล่องตัวนี้จะเตือนเราแล้วก็ยังมีที่บริษัทโทรมาเตือนเราด้วยครับพี่ว่าดีไหมแบบเนี้ยก็ดีครับปลอดภัยดีครับเซฟชีวิตด้วยแล้วก็ขนส่งถึงลูกค้าปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็เป็นระบบ G-Box นะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถบรรทุกน้ำมันนั่นเองปลอดภัยแน่นอนได้ยินจากพี่ดีไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปที่บริษัทกันนะคะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีการควบคุมระบบนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ขับขี่อย่างไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะพี่ดีลุยไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ขับรถบรรทุกมาแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่คอยควบคุมระบบ G-Box ดีกว่าค่ะว่าเขาจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของอะไรบ้างค่ะพี่อ้อยคะสวัสดีค่ะสวัสดีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังทำการตรวจสอบการขนส่งของรถขนส่งน้ำมันอยู่ค่ะโอ้โหหน้าจอนี่ก็บอกรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะและอย่างสีเขียวๆตรงนี้เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ค่ะเป็นเส้นทางการขนส่งที่รถขนส่งเขาวิ่งจากต้นทางไปจนถึงณจุดปัจจุบันนี้ค่ะจะไปส่งลูกค้าที่ทางปลายทางตอนนี้อยู่ที่ตำบลทานปราสาทจังหวัดนครราชสีมาอยู่ค่ะปลายทางไปไหนคะปลายทางไปทางน้ำมันขอนแก่นค่ะไปทางน้ำมันขอนแก่นจากสระบุรีไปขอนแก่นนี้ก็โอ้โหใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะเราต้องกำหนดไหมคะว่าประมาณกี่ชั่วโมงก็คือจากสระบุรีขอนแก่นก็คือรวมระยะเวลาพักรถด้วยก็คือไม่เกิน10ชั่วโมงไม่เกิน10ชั่วโมงถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเนี่ยน้ำมันก็จะไปถึงมือของลูกค้าช้าไปแต่ถ้าเกิดมีระบบนี้แล้วก็สามารถที่จะคอยดูคอยเช็คได้ตลอดเลยว่าตอนนี้อยู่ที่จุดตรงไหนแล้วนะคะค่ะพี่คะแล้วอย่างตรงนี้ตำแหน่งอะไรเนี่ยคะบอกอะไรบ้างคะค่ะก็จะบอกวันที่นะคะแล้วก็เวลาที่รถขนส่งอยู่ณตอนนี้บอกเส้นลาติจูดลองจิจูดนะคะบอกความเร็วแล้วก็บอกทิศทางที่รถขนส่งกำลังมุ่งหน้าไปอยู่ค่ะอย่างเรื่องความเร็วอะค่ะพี่อ้อยเรากำหนดไหมคะว่าต้องห้ามเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกำหนดค่ะอยู่ที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นกฎข้อบังคับเลยใช่ค่ะกฎหมายบังคับด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเกินเนี้ยเดี๋ยวมันก็อันตรายเนาะเพราะว่ารถบรรทุกน้ำมันเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นบรรทุกน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันวัตถุอันตรายแล้วก็มีค่ามากด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วอย่างตอนนี้รถก็ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆๆๆแล้วนะคะค่ะแล้วสัญลักษณ์เนี่ยค่ะตรงไหนเป็นจุดพักรถได้อ่ะคะสัญลักษณ์นะคะเราก็จะทำไว้ตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางค่ะอย่างสัญลักษณ์จุดพักรถนะคะเราก็จะมีเป็นรูปของบ้านพักอันนี้ก็คือบ้านพักค่ะเราก็จะตั้งไว้นะคะก็คือระยะห่างระหว่างจุดพักรถแต่ละจุดนี้ก็คือเราจะดูคำนวณระยะเวลาการเดินทางว่าให้พนักงานขับรถวิ่งรถเนี่ยนะคะไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วได้พักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจุดพักรถก็จะสอดคล้องกันแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็คือเขาต้องแจ้งกับเราแจ้งทางบริษัทก่อนแล้วเราก็จะแนะนำว่าอย่างพนักงานขับรถไปไม่ไหวจริงอยากป่วยกระทันหันเนี่ยก็คือให้เขาจอดในจุดที่ปลอดภัยที่สุด อย่างเช่นอย่างหน้าสถานีตำรวจหรือว่าแหล่งที่ไม่เกิดอันตรายอะค่ะอันนี้ในกรณีที่เขามีเหตุฉุกเฉินแล้วเขาโทรมาบอกเราแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับไปได้ว่าจะไปจอดจุดไหนดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเขาจอดในจุดที่ไม่ใช่จุดพักรถแล้วเรามาดูหน้าจอเนี่ยเราเห็นว่าอุ๊ยจอดนอกเส้นทางแสดงว่าต้องมีเหตุฉุกเฉินแล้วล่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการบอกเราได้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเราก็ได้โทรไปสอบถามได้ค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรคือนี่เองเห็นรูปบ้านเล็กๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตคลิกดูได้ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ
แล้วสัญลักษณ์อื่นๆนะคะค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นแสดงถึงจุดอันตรายแล้วก็จะทำเป็นรูปของหัวกะโหลกไว้นะคะชัดเจนเลยค่ะค่ะอย่างจุดนี้เป็นจุดที่เป็นเส้นทางกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางอยู่นะคะโหดีจังเลยอะค่ะพี่อ้อยคะแล้วมีทั้งบ้านทั้งรูปหัวกะโหลกนะคะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะก็จะถ้าเป็นจุดลงเวลานะคะก็จะเป็นรูปจุดลงเวลาใช่ตลอดเส้นทางก็จะมีจุดลงเวลานะคะจุดลงเวลาก็จะเป็นรูปของถ้วยกาแฟรูปถ้วยกาแฟค่ะระหว่างลงเวลาก็จิบกาแฟไปด้วยค่ะ โอ้โหระบบ G-box นี่ดีมากเลยค่ะสามารถบอกได้หลายอย่างเลยนะคะเอางี้บ้างดีกว่าสมมุติว่าคนขับเนี่ยนะคะกำลังขับรถอยู่แล้วจะแซงซ้ายหรือว่าแซงขวาเนี่ยแล้วเขาลืมเปิดสัญญาณไฟอันนี้บอกได้ไหมคะมันลึกเกินไปไหมคะพี่อ้อยอ๋อไม่ลึกหรอกค่ะสามารถที่จะบอกได้นะคะบอกได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมคนขับรถบรรทุกนี่จะต้องแบบคอยเรามาระวังยิ่งขึ้นเนาะมันบอกยังไงอะคะมันเป็นอะไรคะมันเป็นกราฟขึ้นมาจะแสดงเป็นกราฟให้เราดูเลยนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ให้เห็นเลยว่าเป็นสีน้ำเงินนี่คือการเปิดไฟและนี่จะเป็นเส้นกราฟที่แสดงความเร็วของรถนะคะอ๋ออย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตร60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเวลานี้ก็ประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะพอ6โมงเย็น6โมงครึ่งจะถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยไฟมันก็ทำงานไฟเราก็ต้องเปิดไฟหน้ารถใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เปิดไฟหน้ารถเนี่ยเราเห็นปุ๊บอุ๊ยคันนี้ยังไม่เปิดไฟเราโทรไปเปิดไฟหน้ารถได้แล้วมืดแล้วอย่างงี้ค่ะค่ะดีจังเลยอะค่ะประโยชน์ของ G-box อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการซ่อมบำรุงเพราะว่า G-box จะบอกระยะทางของรถขนส่งเราสามารถที่จะส่งรถขนส่งเข้าซ่อมตามระยะทางที่กำหนดนะคะค่ะโอ้ยประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะพี่อ้อยนอกจากที่จะปลอดภัยทั้งต่อตัวของผู้ขับแล้วเนี่ยก็ยังปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคุณน้ำมันด้วยนะคะรับรองว่าส่งตรงตามเวลาให้กับลูกค้าได้ลูกค้าก็ประทับใจด้วยว่าแต่ว่าใครเอาระบบ G-box นี้มาติดให้คะเนี่ยค่ะเป็นของทาง Nextech นะคะโดยบริษัทกำลังทำการทดสอบระบบ G-box นี้กับทาง Nextech อยู่ค่ะค่ะและจากที่เราได้มาในวันนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงประโยชน์ของระบบ G-box ไปคร่าวๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเอ๋อยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ต้องไปที่ Nextech ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อ้อยมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องของระบบ G-box กันอย่างละเอียดที่ Nextech ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็มาถึง Nextech สวทช.แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยี G-box กันเลยค่ะนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่าสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีครับขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะครับผมพี่คะพอดีเอ๋ไปที่บริษัทขนส่งน้ำมันเนี่ยค่ะครับแล้วเห็นว่าเขาใช้เทคโนโลยี G-box แล้วเขาบอกว่ามีการทดสอบร่วมกันกับ Nextech นะคะใช่ครับเลยอยากจะมาขอความรู้แล้วเอ๋จะขอความรู้จากใครดีคะอ๋อพอดีเลยครับคุณเอ๋ครับผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนา G-box ขึ้นมาครับว่าแต่ว่าG-box เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะคะอ๋อพอดีเลยครับคุณเอกครับตอนนี้เรากำลังตรวจดู G-box อยู่ครับนี่เลยอะคะครับผมG-box เป็นกล่องแล้วจริงๆแล้ว G-box เนี่ยคืออะไรคะก็ G-box เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชุดหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากรถยนต์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนั้นไปสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับโอ้เราเลยได้เห็นว่าคนที่เขาอยู่ขับรถอยู่บนรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยเขาจะมีเหมือนมีเพื่อนคอยนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นกล่องอย่างเงี้ยเห็นเป็นอ๋อเนี่ยค่ะเขียวๆแบบนี้เลยอะค่ะครับก็ลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญตัวหนึ่งที่ประกอบคู่กับ G-box นะครับก็เอาไว้ให้ G-box เนี่ยสื่อสารข้อมูลจากกล่อง G-box เนี่ยไปยังให้คนขับได้ทราบครับเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเดินทางแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ใช่ครับแล้วเราจะช่วยเหลือในส่วนใดบ้างอะคะพี่ก็ที่สำคัญก็คือเราจะเก็บข้อมูลจากรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเช่นข้อมูลจากระบบการจราจรนะครับหรือข้อมูลที่มีจุดเกิดอุบัติเหตุข้างหน้านะครับสามารถนำข้อมูลนั้นเนี่ย
เชื่อมโยงมาที่ Gbox แล้ว Gbox ก็จะมีสามารถที่จะส่งเสียงออกมาทางลำโพงได้บอกกับคนขับให้ได้ทราบย้ำกันนั่นเองคุณผู้ชมคะว่าแต่ว่าส่วนประกอบของ Gbox เนี่ยมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบหลักของ Gbox ประกอบไปด้วยเมนบอร์ดที่ใช้ติดตั้งวงจรต่างๆที่ต้องทำหน้าที่รับส่งสัญญาณจากรถยนต์เพื่อทำการบันทึกและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ข้อมูลและในการส่งสัญญาณก็ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ในการส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ข้อมูลและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือส่วนที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในการบอกพิกัดตำแหน่งของตัวรถนอกจากนี้ยังมีลำโพงที่จะช่วยบอกข้อมูลต่างๆให้กับคนขับได้รับทราบในส่วนของพลังงานที่ใช้ก็ใช้พลังงานที่ได้จากแบตเตอรี่รถยนต์โดยตรงแต่เพื่อความเสถียรของวงจรได้มีการติดตั้งวงจรกันไฟกระชากหรือไฟเกินไว้กับวงจรของ Gbox ด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของ Gbox ที่เราได้เห็นกันไปแล้วยังไงล่ะครับแต่ละส่วนนะคะเอ๊ะตรงนี้คุ้นเคยหน้าตาเหมือนแบบใส่ซิมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้เราแนะนำแล้วว่าตัว Gbox เนี่ยสามารถสื่อสารข้อมูลจากรถไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับวิธีการสื่อสารที่สำคัญก็คือสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีซิมการ์ดอยู่ใน Gbox ด้วยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีโมดูลนะครับที่ทำหน้าที่เสมือนโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกว่า GPRS โมดูลก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายอากาศเอาไว้ส่งข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายโอ้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ละเอียดสุดๆเลยล่ะค่ะไม่ว่ารถจะไปอยู่ตรงไหนรับรองว่าคนที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้เลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับคนที่อยู่ที่ออฟฟิศสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เปิดดูได้ว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะทำให้เช็คได้ด้วยว่าเออนะเวลาตอนนั้นเนี่ยเกิดอันตรายอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรก็จะได้แจ้งเตือนไปที่คนที่ขับรถได้ทันท่วงทีด้วยแล้วตอนนี้เราก็เอามาประกอบนะคะพี่ก็อันนี้เป็นชุดที่เราเอาไว้ทดลองนะครับก็คือก็จะมีสายไฟที่เอาไว้ป้อนข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงแหล่งจ่ายไฟจากรถยนต์ด้วยนะครับมีใช่ไหมคะใช่ครับก็สัญญาณที่สำคัญนะครับอันนี้ก็คือเนื่องจากเราเอาไว้ใช้ทดลองของเราในแล็บเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จุดเชื่อมต่อที่เป็นปลั๊กในรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นแต่งใจไฟหลักของ Gbox นะครับแล้วก็จะมีสัญญาณที่เอาไว้เชื่อมต่อไปยังลำโพงนะครับที่คุณเอเห็นเป็นลำโพงสีเขียวนะครับอันนี้นะเอแล้วก็อย่างกล่องเนี้ยค่ะพี่มันสามารถที่จะทนความร้อนแล้วก็อยู่ในรถหรือเปล่าคะตัวนี้ใช่ครับในเป้าหมายของการออกแบบเนี่ยหลังจากที่เราทำเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้สามารถทำงานได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องผ่านการทดสอบต่อไปคือสามารถทำให้กล่องนี้สามารถใช้งานในรถได้จริงนะครับก็คือต้องผ่านในเรื่องของการทนความร้อนต้องผ่านในเรื่องของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยในเรื่องของความชื้นหรือไอ้น้ำต่างๆที่จะเข้าไปในกล่องแล้วเราก็ได้เห็นส่วนประกอบไปแล้วนะคะของ Gbox ว่าแต่ว่ามันจะทำงานได้ยังไงอะคะพี่หลักการทำงานของ Gbox นะครับก็คือว่าหลังจากที่เราป้อน Power Supply ให้กับกล่อง Gbox แล้วนะครับ Gbox ก็จะเริ่มทำงานในการเก็บข้อมูลต่างๆจากรถยนต์อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นใบปัดน้ำฝนนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าก็จะเริ่มมีการเก็บข้อมูลในขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะจับสัญญาณดาวเทียมเพื่อจะดูว่าตอนนี้รถอยู่ที่พิกัดไหนแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากทราบว่าตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นกราฟแสดงผลให้ได้ทราบโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นส่วนประกอบของ Gbox ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะทำงานได้ยังไงครับก็จะมีส่วนที่สำคัญคือส่วนของการพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับถ้าไงเดี๋ยวจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่หนักนำไปเลยค่ะครับผมเชิญครับคุณเอกครับไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาระวังผีแย่ใครปัญหาที่ไม่เข้าใจครับขอแนะนำให้รู้จักกับผู้พัฒนาโปรแกรม Gbox นะครับคุณสุรศักดิ์บุญกล้าครับสวัสดีครับสูตรให้ชัดๆสักที Gbox เนี่ยมันเหมือนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง
ซึ่งมันจะทำงานด้วยตัวมันเองได้นี่มันจะต้องมีระบบปฏิบัติการเหมือนกับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งจะทำงานได้ก็ต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า Windows แล้วก็ต้องใส่ Windows เข้าไปคอมพิวเตอร์ถึงทำงานได้ถูกต้องครับทีนี้ในGBox เนี่ยไม่ได้มี Windows นะฮะจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Operating System ที่เรียกว่า Linux Linux ใช่ครับ Linux เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ Open Source ทำไมเราถึงเลือก Open Source มาใช้อ่ะคะเพราะว่า Open Source Software เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์และเราสามารถนำมาปรับแต่งใช้งานได้ตามที่เราต้องการทำให้เราประหยัดเวลาในการพัฒนาไปได้มากอ๋อเอ๊ะแต่ธรรมดานี้เราก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมอื่นๆอยู่ในท้องตลาดอยู่มากมายเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเลือกนำมาใช้กับ Gbox เนี่ยได้ไหมคะพี่ได้ครับแต่ต้องเลือกเป็นโปรแกรมที่เป็นลักษณะ Open Source เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก Open Source มาใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็จะได้ที่จะคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อไปให้เหมาะสมกับ Gbox ด้วยนั่นเองนะคะซอฟต์แวร์ Open Source คือซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นๆให้บุคคลภายนอกได้ใช้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขดัดแปลงและเผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับหรือซอร์สโค้ดได้ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นระบบ Gbox ที่เรานำเอาซอฟต์แวร์ Open Source มาใช้ในการพัฒนาก็เพื่อที่จะให้คนที่นำไปใช้นั้นสามารถที่จะได้ทำการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีไปได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งคนที่ได้ใช้งาน Gbox จริงๆย่อมที่จะรู้ดีที่สุดว่าจะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงส่วนใดบ้างเห็นไหมล่ะครับว่าการนำซอฟต์แวร์ Open Source เข้ามาใช้นั้นได้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแล้วอย่างเรื่องของเสียงเนี่ยค่ะมันต้องออกมาจากลำโพงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้พี่เต่าใช้เสียงของพี่เต่าเองใส่เข้าไปเลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับ ตอนทดสอบเราก็ใช้เสียงของนักวิจัยเองนะครับแต่ว่าตอนใช้งานจริงก็เราจะใช้เสียงอาจจะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในบริษัทที่ใช้งาน Gbox ก็ได้แล้วส่วนใหญ่คำที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมีอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามให้ลำโพงเนี่ยสื่อสารกับคนขับนะครับข่าวสารแรกๆเลยที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปก็คือเรื่องของจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับในเรื่องของจุดที่เป็นจุดพักรถอย่างเช่นขับไปได้สัก4ชั่วโมงจะต้องจอดรถเพื่อพักนะครับหรืออาจจะเป็นจุดที่ถ้าเป็นระบบขนส่งก็จะมีเป็นจุดที่คนขับต้องเอาไว้ลงเวลานะครับถ้าคนขับไปใกล้ในระยะทางหนึ่งที่เราตั้งไว้เช่น2กิโลเมตรนะครับก็จะมีเสียงเตือนออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าข้างหน้า2กิโลเมตรเป็นจุดที่จะต้องลงเวลานะครับก็จะมีเสียงเตือนออกมาว่า อีก2กิโลเมตรถึงจุดพักรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งคุณเอสามารถที่จะทดลองบันทึกเสียงลงไปใน Gbox ก็ได้นะครับได้ด้วยเหรอคะอย่างนั้นขออนุญาตลองดูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวให้พี่เต่าเทสให้ดูก่อนเลยละกันครับผมวันนี้จะได้ลองทำหน้าที่อัดเสียงลงไปนะคะเผื่อว่าผู้ที่กำลังขับขี่อยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงเราด้วย ขั้นตอนง่ายนะฮะวิธีการบันทึกเสียงเนี่ยเราก็ทำการบันทึกเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการดาวน์โหลดเสียงที่ได้เนี่ยไปใส่ใน Gbox Gbox ก็จะมีซอฟต์แวร์โปรแกรมซึ่งเป็น Open Source เช่นเดียวกันในการเพลย์เสียงเล่นเสียงอันนั้นงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองดูได้ไหมคะครับได้ครับเดี๋ยวเราก็จะอัดเสียงลงไปก่อนค่ะ1 2 3ระหว่างอีก1กิโลเมตรจะเจอทางแยกของหัวใจ อันนี้ไม่ผ่านใช่ไหมพี่ได้ทดสอบได้ทดสอบได้พี่ถึงขั้นอึ้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์ต่อไปได้ตอนนี้อึ้งนิดหน่อยครับเดี๋ยวเอาใหม่พอดีเราจำกัดช่วงเวลาไว้ประมาณ5วินาที5วินาทีเอาใหม่ค่ะเอาใหม่หัวใจต้องจบภายใน5วินาทีโอเคค่ะจังหวะเยอะไปหน่อยได้ไหมคะ1 2 3ระหว่างอีก1กิโลเมตรจะเจอทางแยกของหัวใจ5วินาทีไหมคะโอเคครับเดี๋ยวรอลองฟังดูนะคะทำการดาวน์โหลดนะฮะซาวผมจะเล่นเสียงฟังโอ้โหดูขึงขังมากเลยค่ะอ๋ออย่างนี้นั่นเองนะคะอุ้ยพูดถึงเนี่ยในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้ว Gbox ก็เข้าใจได้ง่ายด้วยเหมือนกันทีนี้ในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าบน
ที่โอเปอเรเตอร์นะครับมีข้อมูลที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นข้างหน้าเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดหรือเป็นจุดที่กำลังเกิดอุบัติเหตุโอเปอเรเตอร์ก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลแบบนี้แหละครับแบบคุณเอ๋นี่แหละครับบันทึกข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็สามารถสั่งให้ Gbox แจ้งเตือนได้เพราะเวลาที่คนขับรถไปเนี่ยก็จะมีเสียงแจ้งเตือนออกมายกตัวอย่างเช่นข้างหน้าเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดเป็นต้นค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องอัดเสียงไว้หลายหลายความหมายหลายประโยคหลายประโยคเลยก็สามารถหยิบมาใช้ได้ใช่ครับใช่ครับค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นหลักการทำงานคร่าวๆของ Gbox ไปแล้วค่ะแต่มาเน็กเทคทั้งทีนะคะเราจะต้องติดตั้งในรถจริงๆให้ดูด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันได้ครับได้ไหมคะได้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปติดตั้งและทดสอบ Gbox กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาติดตั้งเทคโนโลยี Gbox ในรถตู้ของ Netek ค่ะพี่ขนาดคะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าไปเลยครับค่ะไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความเราติดอะไรยังไงส่วนไหนบ้างครับในส่วนแรกนะครับก็เป็นสายอากาศของพิกัดดาวเทียมนะครับค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยงให้กับระบบของ Gbox นะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ไฟเลี้ยงจากปลั๊กสำเร็จรูปจากรถยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่มาจากรถยนต์นะครับตอนนี้เราจะใช้วิธีการจำลองป้อนไฟให้กับ Gbox โดยตรงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นลำโพงนะครับโดยในการติดตั้งจริงๆแล้วนะครับระบบเสียงที่ออกมาจาก Gbox เนี่ยต้องต่อเข้าไปที่ระบบเสียงของเครื่องยนต์นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นการทดสอบนะครับเราก็จะใช้ลำโพงทดลองของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนครับจะมีสายอากาศมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มีลำโพงครับโอเคค่ะนะครับอันดับแรกก็เป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงแล้วก็เป็นส่วนของสายอากาศนะครับสายอากาศดาวเทียมนะครับที่จะคอยจับพิกัดว่าตอนนี้รถอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นการติดตั้งที่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสายอากาศเนี่ยต้องเดินเข้าไปในจะต้องเรียบเข้าไปในตัวรถนะครับเพื่อจะได้ดูความเพื่อจะได้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เป็นการทดลองเราก็จะใช้วิธีการโยงสายธรรมดานะครับแต่ที่สำคัญคือตัวที่เอาไว้รับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยต้องอยู่ที่นอกรถครับเพื่อจะได้รับสัญญาณอย่างชัดเจนตัวรับสัญญาณดาวเทียมใช่ก็คือตัวที่เป็นสายอากาศนะครับเราก็จะนำมาติดเอาไว้ที่หลังคารถนะครับอุ้ยจะเป็นแม่เหล็กครับคุณผู้ชมค่ะเป็นแม่เหล็กอะค่ะตรงเนี้ยใช่ไหมคะวางไปปุ๊บก็ดูดไปเลยใช่เพราะฉะนั้นตอนที่รถวิ่งไปเนี่ยเสาอากาศเนี่ยก็จะติดอยู่ตรงหลังคารถโดยที่ไม่หลุดนะครับอุ้ยดีจังเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราต่ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเพราะจริงๆแล้วในการติดตั้งใช้งาน Gbox จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นการเดินสายไฟเข้าไปในรถจริงๆจะใช้เวลามากกว่านี้แล้วก็สายไฟเยอะกว่านี้อันนี้เราทดสอบให้ดูว่าติดตั้งยังไงแล้วก็ทดสอบได้จริงไหมใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะครับก็เป็นการป้อนไฟเลี้ยงให้กับตัวกล่อง Gbox นะครับแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงสำเร็จรูปจากรถยนต์นะครับก็ตอนนี้พอเราเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้กล่อง Gbox ก็จะเริ่มระบบการทำงานของตัวเองนะครับแต่ว่าในตอนติดตั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เราจะใช้ระบบไฟที่มาโดยตรงจากแบตเตอรี่รถยนต์เพราะฉะนั้นในการที่ Gbox จะบูตระบบตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็จะบูตครั้งเดียวในตอนติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ย Gbox ก็จะสแตนบายทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งอยู่หรือว่ารถจอดอยู่ Gbox ก็จะยังทำงานอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะคพี่ถนัดเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนที่เราจะไปทดสอบกันนะคะคเดี๋ยวพี่ถนัดจะอยู่ในรถตู้นี้ใช่ครับนะคะแล้วเดี๋ยวเอจะขอไปดูหน้าจอกับพี่เต๋าได้ไหมคะได้ครับนะคะเผื่อว่าเกิดข้างหน้าได้มีเหตุการณ์อะไรเราจะได้ลองดูซิว่าเครื่องนี้จะทำงานยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบออกไปวิ่งที่ถนนจริงแล้วก็ที่ถนนจริงจะมีการมาร์กจุดอันตรายไว้นะครับเวลาที่รถเคลื่อนที่เข้าไปใกล้จุดที่เรามาร์กเอาไว้เนี่ยก็จะมีเสียงเตือนออกมาทางลำโพงโอเคพี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราแยกกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลรวมกันอีกทีนึงนะคะดูการติดตั้ง Gbox กันไปแล้วตอนนี้เราไปดูการทดสอบระบบการทำงานของ Gbox กันเลยดีกว่าครับพี่เต่าคะพี่ถนัดออกรถไปแล้ว ตอนนี้แหละก็
สามารถดูอะไรได้บ้างครับพี่ที่หน้าจอตรงนี้ก็จะมาเราจะมาดูเรื่องของขอตำแหน่งรถแล้วก็เรื่องของความเร็วของรถเป็นหลักนะฮะในนี้ที่แสดงเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นตรงไอคอนของรถนี้จะเป็นเรื่องของรถในตำแหน่งปัจจุบันไอคอนลูกศรต่างๆที่แสดงนี้จะแสดงถึงสถานะของรถที่วิ่งและทิศทางลูกศรนี้จะแสดงทิศทางเลยของรถว่าวิ่งไปทิศทางไหนบ้างนะฮะไอคอนลูกศรสีเขียวนี่แสดงว่ารถวิ่งด้วยสถานะปกติด้วยความเร็วปกติไอคอนที่เป็นขึ้นมาเป็นสีชมพูตรงนี้หมายถึงว่ารถวิ่งด้วยความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมตอนนี้รถก็ค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วนะคะครับใช่ครับออกหน้าประตูสวทช.ไปแล้วครับไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบตัวกล่อง G-Box ที่ถนนใหญ่กันนะครับก็จะมีการทดสอบวิ่งผ่านจุดที่เรามาว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะครับก็เมื่อรถเคลื่อนที่เข้าไปใกล้จุดเสียงอันตรายนะครับก็จะมีเสียงดังออกมาจากลำโพงนะครับเตือนให้คนขับได้ทราบจะได้มีความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับพอเวลาที่รถเขาวิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าจุดอันตรายเรามาไว้ตรงจุดนี้สัญลักษณ์หัวกะโหลกเลยนะคะเนี่ยครับผมใช่ฮะเวลารถวิ่งผ่านพอไปใกล้ๆเนี่ยต้องจะทำการแจ้งเตือนเสียงเพราะว่ามีอุบัติเหตุอยู่เราต้องแจ้งเตือนที่ประมาณก่อนหน้าประมาณกี่กิโลคะตอนนี้ที่ตั้งไว้ให้แจ้งเตือนอัตโนมัตินี่ระยะ2กิโลและ1กิโลครับตอนนี้เราที่หนักก็ค่อยๆเลื่อนไปใกล้ๆจุดที่เป็นจุดแยกที่เราเตือนไว้แล้วนะคะครับผมระวังจุดเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เราเข้าใกล้จุดที่จะกลับรถแล้วครับเมื่อกี้ก็มีเสียงเตือนออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเสียงในการเตือนเนี่ยจะเริ่มถี่เรื่อยๆเวลาที่ใกล้ครับก็คือเป็นการที่บอกให้คนขับเนี่ยระมัดระวังขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราจะแจ้งเตือนจุดที่เป็นจุดแยกหรือว่าจุดอันตรายที่มีสัญลักษณ์ของไอคอนที่เป็นรูปหัวกะโหลกสีแดงแบบนี้นะคะส่งเสียงก็จะไปดังที่ในรถครับเป็นการเตือนไว้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะก็จะได้รู้ตัวก่อนได้ด้วยใช่ครับโหดีจังเลยค่ะเหมือนเป็นเพื่อนเดินทางจริงๆนะคะเนี่ยคอยเตือนสติตลอดเลยด้วยนะคะเป้าหมายก็จริงๆมันเพื่อช่วยให้คนขับเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเยี่ยมยอดมากเลยค่ะพี่เต๋าคะหลักการในการที่คีย์บ็อกซ์จะเตือนเนี่ยก็คือว่าคีย์บ็อกซ์จะดูว่าตอนนี้รถเคลื่อนที่เข้าไปในทิศทางที่กำลังเข้าหาจุดอันตรายนะครับหลังจากที่เรากลับรถแล้วเนี่ยทิศทางของรถก็จะหันออกจากจุดที่เสี่ยงอันตรายนะครับถึงแม้ว่ารถจะอยู่ใกล้จุดเสี่ยงอันตรายแต่ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ออกจากจุดเสี่ยงอันตรายนะครับคีย์บ็อกซ์ก็จะไม่มีการเตือนเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยตอนที่รถกำลังเคลื่อนที่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราไปเปิดดูที่แผนที่บนเว็บไซต์ที่เราเซตเอาไว้นะครับเราก็จะเห็นรถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ตรงกับการเคลื่อนที่ของรถในตอนนี้นะครับถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรคือปกติเวลาเราพล็อตแผนที่เนี่ยเราจะพล็อตเป็นไอคอนสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไอคอนบนแผนที่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูนะครับและตอนนี้นะคะรถตู้ของมิเทคเนี่ยก็ได้กลับมาถึงตรงนี้แล้วครับผมตอนนี้รถของพี่ธนัดก็มาจอดบริเวณที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอพี่ธนัดก่อนนิดนึงนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในไหนอ้าวพี่ธนัดเป็นยังไงบ้างพี่ก็ออกทดสอบค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเตือนมีครับก็จะมีเสียงเตือนอยู่3จุดนะครับจุดที่เป็นจุดกลับรถแล้วก็จุดที่เป็นเขตชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นหน้ามหาวิทยาลัยค่ะพี่ขนาดครับพี่หน่อยคิดว่า
ในส่วนของเทคโนโลยี G-Box เนี่ยนะคะวันนี้ที่เราติดตั้งแล้วก็ทดสอบเนี่ยตรงตามที่ใจต้องการไหมคะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราเน้นทดสอบในเรื่องของว่า G-Box สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันที่เรากำหนดไหมนะครับก็คือว่าข้อที่1 G-Box เนี่ยสามารถบอกพิกัดได้ถูกต้องตามที่รถวิ่งไปจริงไม่มีข้อมูลที่หลุดออกไปนะครับอย่างที่2ก็คือว่าในกรณีที่ G-Box เคลื่อนที่ผ่านจุดที่เรามาร์คไว้ G-Box สามารถที่จะแจ้งเตือนมายังคนขับได้นะครับซึ่งจากการทดลองก็พบว่าสามารถแจ้งเตือนได้จริงนะครับในภาพรวมๆก็ต้องถือว่า G-Box สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้ครับโหเยี่ยมยอดเลยค่ะและอย่างแนวโน้มในอนาคตล่ะคะอยากที่จะพัฒนาในส่วนของ G-Box ออกไปอย่างไรคะนะครับตัว G-Box เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์นะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นเพื่อนของคนขับนะครับเป็นบัดดี้ค่ะความสามารถที่เราพยายามใส่เข้าไปใน G-Box เนี่ยคือความสามารถที่ให้ G-Box เนี่ยสื่อสารกับคนขับได้นะครับโดยณวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการให้สื่อสารด้วยเสียงนะครับในอนาคตเราจะเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันอาจจะมีหน้าจอเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงด้วยนะครับแล้วก็เราจะพยายามขยายผลให้ G-Box เนี่ยเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเรายังอยากจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในกรณีที่คล้ายๆกับกล่องดำของเครื่องบินนะครับก็จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลตลอดเวลาว่ารถยนต์ใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเราสามารถที่ข้อที่1เราสามารถที่จะนำข้อมูลนี้เนี่ยมาใช้ในการซ่อมบำรุงรถได้ด้วยนะครับตอนนี้เราใช้รถไปแล้วกี่กิโลเมตรควรจะดูอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลนี้เนี่ยจะเอามาใช้ในเรื่องของการขับรถไปด้วยลักษณะแบบนี้มีเนี่ยจะมีความปลอดภัยในการขับขี่หรือไม่เราจะนำข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและอย่างในเรื่องของการรายงานสภาพจราจรต่างๆที่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนเนี่ยค่ะจะมีการนำมาใช้ควบคู่กันไหมคะครับอันนี้ก็ในระยะอันใกล้อีกไม่กี่เดือนน่าจะได้เห็นกันก็คือว่าเนื่องจากว่าเราทำงานร่วมกับทางคลัสเตอร์ ITS นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของระบบรายงานข้อมูลการจราจรอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับมาสู่ G-Box ได้นะครับในกรณีที่เราขับรถไปแล้วข้างหน้าเป็นเขตที่กำลังมีรถติด G-Box ก็จะสามารถแจ้งเตือนได้ให้เราเปลี่ยนเส้นทางได้ครับค่ะโอ้โหและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยี G-Box ค่ะได้เห็นการติดตั้งแล้วก็ทดสอบกันจริงๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ถนัดและพี่เต่ามากๆค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าเทคโนโลยี G-Box จะมีการทำงานควบคู่กับจราจรอัจฉริยะอย่างไรค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งคุณผู้ชมคะเรื่องของข้อมูลการจราจรนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีเทคโนโลยีนะคะที่จะมารายงานสภาพการจราจรที่มีชื่อว่าจราจรอัจฉริยะแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวต้องให้ดร.ภาสกรไล่ก่อนอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรครับดร.คะจราจรอัจฉริยะนี่คืออะไรคะครับการก็จอนคือการนำเอา ICT นะครับ Information Communication Telecommunication นะครับเข้ามาช่วยในการจราจรขนส่งนะครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะความสะดวกสบายในการขนส่งค่ะจราจรอัจฉริยะเนี่ยก็ต้องเป็นการรายงานจราจรที่รู้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะดร.คะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือการให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทางค่ะนะครับจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์นะครับเว็บเพจอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลจราจรเข้ามาแสดงได้แล้วเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราอยู่บนรถนะครับเราสามารถที่เปิดดูได้
เพราะว่ามันอยู่ในมือถือก็สามารถดูได้สมมติว่าอีก30นาทีข้างหน้าเราจะเดินทางออกไปข้างนอกแล้วก็สมมติจะเช็คเส้นทางได้ก่อนว่าเส้นทางนั้นน่ะมีการจราจรติดขัดหรือไม่หรือเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพื่อมีการหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ทันใช่ไหมคะเราเคยเรียนรู้นะครับว่าจะมีเส้นสีเขียวเหลืองแดงที่บอกสภาพจราจรว่าเส้นสีเขียวแบบนี้คือคล่องตัวคล่องตัวสีเหลืองสีเหลืองก็คือปานกลางก็อาจจะเป็นหนาแน่นนิดหน่อยสีแดงนี่ติดขัดนะครับนอกจากนี้เราดูจะมีตัวไอคอนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอาจจะมีผู้ชุมนุมประท้วงนะครับพอเอาเมาส์วางปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยคลิกเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดให้ดูได้นะครับมีเขียนไว้ว่าอยู่ตรงที่ไหนอย่างไรเวลาไหนนะคะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เราได้ว่ามันติดเพราะอะไรจะได้หายเครียดนะครับจริงด้วยค่ะบางทีเราติดเราไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรเราสามารถเรียกดูได้ทุกเวลาด้วยนะครับนะครับอื่นรถตอนนี้เห็นว่ามีฝนตกในบริเวณรอบๆนี้นะครับโอ้ยเรื่องฝนตกก็รายงานด้วยเหรอคะเนี่ยครับหรือว่ามีอุบัติเหตุรถเสียนะลองเข้าไปดูอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือมีรถเสียอยู่นะจอดเสียกี่ขวางทางด่วนด้วยนะครับไปจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับหรือจะดูภาพจากกล้องก็ดูได้เช่นกันนะตามตัวไอคอนที่แสดงเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกคลิกดูได้นะครับลองดูพอเราคลิกไปที่กล้องก็จะมีการบอกรายละเอียดอุ้ยเห็นภาพเลยนะคะอย่างนี้ที่เราส่งเฉพาะภาพนิ่งมาเพราะว่าจะได้ไม่กินแบนด์วิดมากอ๋อค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ค่ะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนคะครับจริงๆแล้วก็เว็บไซต์นี้เป็นของเราทำให้ตำรวจจราจรนะครับเข้าไปที่ www.trafficpolice.go.th นะครับสั้นๆก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับtraffic.thai.net ก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลก่อนล่วงหน้าได้นะคะแล้วอย่างข้อมูลต่างๆที่นำมาใช้ในการรายงานสภาพการจราจรเนี่ยค่ะมีความร่วมมือกับหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างความร่วมมือนะครับจะเห็นโลโก้ข้างบนนี้นะครับเป็นตำรวจจราจรนะครับทางกทม.นะครับแล้วก็จะมีทางการทางพิเศษแล้วมีสพ91ก็ร่วมมืออยู่ด้วยนะครับจะมีเห็นมีเอกชนหลายรายนะครับเข้ามาร่วมมือด้วยกันโอ้ดีจังเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่มาในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกได้เป็นเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะเป็นเรียลไทม์ข้อมูลทันเหตุการณ์โอ้ดีจังเลยค่ะแบบนี้เราก็สามารถที่จะวางแผนการจราจรได้ล่วงหน้าด้วยนะคะเป็นจราจรอัจฉริยะจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่ว่าจราจรอัจฉริยะนี่นะคะจะนำมาใช้ร่วมกับ G-Box อย่างไรคะครับ G-Box นี่ก็เป็นระบบติดตามการเดินทางนะครับแต่ว่าข้อเด่นของ G-Box คือเป็นการสื่อสารแบบ2ทางค่ะนอกจากที่เซ็นเตอร์เนี่ยจะรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนแล้วนะครับตามตำแหน่งที่เห็นบนจอภาพเรายังสามารถที่จะส่งข้อมูลอย่างที่เห็นข้างล่างนี้นะครับข้อมูลสีเขียวเหลืองแดงข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมีหมอกควันตรงไหนครับรถจะได้ระวังได้คือส่งข้อมูลกลับเข้าไปที่รถได้นะครับก็ยิ่งละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะอ๋ออย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพจราจรไปนะคะแล้วก็ตรงส่วนของ G-Box แล้วก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้มีรถวิ่งเส้นทางไหนอย่างไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของหัวกะโหลกนะคะจุดนี้อาจจะมีเหตุจุดอันตรายก็สามารถที่จะบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาในรัศมี10กิโลเมตรนี้ให้เตือนหรือเราแล้วแต่เราจะตั้งเอาได้นะครับค่ะไม่ว่าแต่ว่าการสื่อสาร2ทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรเนี่ยค่ะดร.ว่ามันมีผลดียังไงคะครับที่การสื่อสาร2ทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับการให้ข้อมูลกับผู้เดินทางเนี่ยสำคัญมากหรือให้ข้อมูลกับคนที่อยู่ผู้โดยสารก็ได้นะครับเพราะบางทีคนขับต้องใช้สมาธินะครับก็ช่วยในการวางแผนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าจะเรื่องของความบันเทิงนะครับในอนาคตก็อาจจะมีโปรแกรมซึ่งทำให้รถ2คันสื่อสารกันได้อาจจะแชทกันก็ได้นะเพื่อส่งข้อมูลเคาะกันอะไรก็ได้เผื่อบางทีคนที่ขับรถบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยก็ต้องขับไปตลอดทางเลยแต่ว่าเราอาจจะมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ขับขี่เหมือนกันได้นะคะอีกหน่อยถ้าเกิดรถข้างหน้าเนี่ยตกหลุมก็จะแจ้งให้รถข้างหลังที่ตามมาทราบระมัดระวังแล้วก็จะได้เตรียมตัวทันนะครับเป็นแอปพลิเคชันในอนาคตโอ้โหดีจังเลยค่ะและอย่างแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรคะครับเราตั้งใจจะให้ตัว G-Box เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับคนไทยนะครับก็จะโปรโมทให้ทางอาจจะเป็นนักศึกษานักเรียนมัธยมครับสามารถที่จะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ต่อยอดนะครับเราก็จะ provide ตัวแอปพลิเคชันบางส่วนเรียกว่า API นะครับแล้วให้นักเรียนสามารถจะเขียนโปรแกรมเข้าไปต่อยอดได้นะเพราะอาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆคิดขึ้นมาต่อยอดซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับค่ะบางทีในอนาคตเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่
จับความรู้สึกของคนได้เป็นไปได้ไหมคะดร.ถ้าเป็นไปได้ครับเราอาจจะมีกล้องให้กับจับม่านตาคนดูเขาง่วงหรือเปล่าดูสีหน้าค่ะเกิดกำลังแบบงงงงอยู่เราจะหลับแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะเปิดเพลงให้ตรงกับความรู้สึกตอนนั้นก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์มันฉลาดนะครับจีบ็อกก็คือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ในรถนะค่ะเทคโนโลยีก็เหมือนเพื่อนเรานะคะดร.บางทีเราขับรถไปคนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะง่วงๆอยู่ถ้าเกิดมีเสียงดังเตือนขึ้นมาหรือมีเพลงเพราะๆกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ตื่นได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราทำให้ตีบล็อกไม่พูดได้ใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นบัดดี้ในการขับรถโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่ว่าเรื่องของการจราจรอัจฉริยะแล้วก็จีบล็อกเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการนำมาผนวกแล้วก็ใช้ด้วยกันได้แบบนี้เนี่ยเชื่อว่าจะต้องเป็นผลดีสำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะดร.คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ดร.ช่วยฝากถึงประโยชน์และกันค่ะของผู้ที่จะได้มีการใช้ในส่วนนี้ในอนาคตค่ะครับเทคโนโลยีนี้น่าจะอาจจะเข้ามาอีกปี2ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีก็ต้องขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทของคนด้วยนะครับแม้ว่าเราจะได้การเตือนได้การระมัดระวังจากคอมพิวเตอร์ที่คิดให้ครับแต่มันก็ต้องทุกสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของคนครับค่ะและเทคโนโลยีที่เราได้ชมไปในวันนี้นะคะจะมีผลดีต่อผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะอย่างแน่นอนเลยค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ภาสกรที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากเวลายังไม่หยุดนิ่งนะคะนักวิทยาศาสตร์ไทยก็ไม่มีวันที่จะหยุดคิดค้นและพัฒนาสิ่งดีๆเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี G-Box นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดร.ภาสกรและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าสวัสดีค่ะมันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่เราขนทำไปขนส่งนะครับเป็นวัสดุที่มีความอันตรายมีความไวไฟสูงแต่ละครั้งถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งนะฮะจะทำให้เกิดความเสียหายกับชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับทางผู้บริหารเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็เลยได้ร่วมมือกับNECTECHในการพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นแล้วก็เลือกใช้เพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งของเราในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าผู้ใช้ได้ตามต้องการครับผมคือตรงนี้ที่เราใช้ไอ้ G-Box นะฮะเราก็มาใช้เกี่ยวกับเรื่องการมีเสียงเตือนในจุดที่ว่าเข้าจุดเสี่ยงจุดอันตรายและเป็นจุดที่ว่าคือจุดเตือนในกรณีเหมือนว่าเราเข้าใกล้ไฟแดงหรือสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงเตือนก่อนจากระยะทางประมาณ2กิโลเมตรล่นเข้ามาเตือนเป็นระยะจนถึงจุดที่ว่าเป็นจุดเสี่ยงนะฮะคือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยที่เราเอาระบบ G-Box ตัวนี้เข้ามาใช้ครับความรู้ที่ท่านผู้ชมได้รับในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้คงทำให้เห็นแล้วว่านักวิจัยไทยของเรามีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาวต่างชาติเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าครับว่าวันนี้ทางรายการนำเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันไปบ้างในวันนี้รายการได้นำเสนอเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยี G-Box เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการขับรถทั้งเรื่องของความเร็วการใช้สัญญาณไฟการเปิดไฟหน้ารถการแวะพักในจุดที่กำหนดไว้ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปตามกำหนดและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลงเพราะระบบมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับขี่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายไว้ตลอดเส้นทางที่รถจะวิ่งผ่านนอกจากนี้ในอนาคตยังมีการวางแผนในการนำ G-Box เข้าไปใช้ร่วมกับระบบจราจรอัจฉริยะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพด้วยเรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียวละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปอน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไร
นอกจากระบบขนส่งแล้ว G-Box ยังสามารถนำไปใช้กับพาหนะอื่นๆได้หรือไม่ครับโดยความสามารถของ G-Box นะครับก็จะมีลักษณะของเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะมาประยุกต์ใช้งานในกลุ่มของรถบรรทุกน้ำมันแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถประยุกต์ใช้งาน G-Box นะครับในกลุ่มของรถที่ต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นประยุกต์ใช้งานในกลุ่มของรถโรงเรียนนะครับประยุกต์ใช้งานในกลุ่มของรถให้บริการสาธารณะทั่วไปนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยครับ